โลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้มาทวงสิทธิ์อะไรนะแต่มันรู้สึกว่าเราเราโดนกลลวงเพราะว่าปกติอะถ้าสมมติว่าเราซื้อลูกชิ้นเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าเราจะได้3ลูกแต่ดูดิเห็นไหมมันจะมีอยู่อันนึงเนี่ยหายไปครึ่งนึงเท่ากับเราอะได้ไม่เต็มเท่ากับว่าเราซื้อลูกชิ้นเนี้ย4ไม้แต่ลูกชิ้นเราหายไป2ลูกเนี่ยคือมันครึ่งหมดทุกอันเลยมันเป็นเทคนิคการขายอะเข้าใจแต่ว่าผู้บริโภคอะเขาไม่ได้เข้าใจด้วยคือถ้าสมมุติว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยก็ขาย3ไม้ดีกว่ากลับมาทำอย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกเฉยๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าใครไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไงอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่แค่จะบอกว่า3ไม้ก็3ไม้ให้มันดูเต็มๆไปพอมาเห็นอย่างเงี้ยมันเสียอารมณ์แค่นั้นเองเทคนิคการขายหรอผู้บริโภคมันจ่ายไม่เต็มอ่ะมันคนละจิตยืนคนละความรู้สึกกันป่ะโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้มาทวงสิทธิ์อะไรนะแต่มันรู้สึกว่าเราอะเราโดนกลลวงเพราะว่าปกติอะถ้าสมมติว่าเราซื้อลูกชิ้นเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าเราจะได้3ลูกแต่ดูดิเห็นไหมมันจะมีอยู่อันนึงเนี่ยหายไปครึ่งนึงเท่ากับเราอะได้ไม่เต็มเท่ากับว่าเราซื้อลูกชิ้นเนี้ย4ไม้แต่ลูกชิ้นเราหายไป2ลูกเนี่ยคือมันครึ่งหมดทุกอันเลยมันเป็นเทคนิคการขายอะเข้าใจแต่ว่าผู้บริโภคอะเขาไม่ได้เข้าใจด้วยคือถ้าสมมุติว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยก็ขาย3ไม้ดีกว่ากลับมาทำอย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกเฉยๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าใครไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไงอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่แค่จะบอกว่า3ไม้ก็3ไม้ให้มันดูเต็มๆไปพอมาเห็นอย่างเงี้ยมันเสียอารมณ์แค่นั้นเองเทคนิคการขายหรอผู้บริโภคมันจ่ายไม่เต็มอ่ะมันคนละจิตยืนคนละความรู้สึกกันป่ะโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้มาทวงสิทธิ์อะไรนะแต่มันรู้สึกว่าเราอะเราโดนกลลวงเพราะว่าปกติอะถ้าสมมติว่าเราซื้อลูกชิ้นเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าเราจะได้3ลูกแต่ดูดิเห็นไหมมันจะมีอยู่อันนึงเนี่ยหายไปครึ่งนึงเท่ากับเราอะได้ไม่เต็มเท่ากับว่าเราซื้อลูกชิ้นเนี้ย4ไม้แต่ลูกชิ้นเราหายไป2ลูกเนี่ยคือมันครึ่งหมดทุกอันเลยมันเป็นเทคนิคการขายอะเข้าใจแต่ว่าผู้บริโภคอะเขาไม่ได้เข้าใจด้วยคือถ้าสมมุติว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยก็ขาย3ไม้ดีกว่ากลับมาทำอย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกเฉยๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบว่าใครไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไงอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่แค่จะบอกว่า3ไม้ก็3ไม้ให้มันดูเต็มๆไปพอมาเห็นอย่างเงี้ยมันเสียอารมณ์แค่นั้นเองเทคนิคการขายหรอผู้บริโภคมันจ่ายไม่เต็มอ่ะมันคนละจิตยืนคนละความรู้สึกกันป่ะ